สวัสดีจ้าแฟนจะดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจจะดำมาสไตล์ยูทูบจะดำออฟฟิเชียลสับสไครป์สั่งจะดิ่งกับฉันด้วยไฮลอดเอาฝากไว้ด้วยนะเสื้อยืดจะดำตัวละ390บาทนะจ๊ะส่งฟรีทั่วประเทศเลยก็มาอุดหนุนกันได้ผ่านทางไลน์แอดของเราที่แอดจะดำออฟฟิเชียลเอามาอุดหนุนกันได้นะอีไฮลอดนะเอาไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจะไปเริ่มมันที่ประเทศที่มีเพลงประจำลีกด้วยอุซเบกิสถานแห่งบ้านทรายทอยบอลอุซเบกิสถานนะเมื่อคืนทางด้านของเมตาลูกเบโกบอดนะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้นาซาฟควาชี่ไป 1-2 ต่อกันที่พรีเมียร์ลีกของซีแพรบซีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนฮอตตินนะก็แพ้ไจช์ไป 1-2 ไปดูฟุตบอลประเทศที่เมากันทั้งสนามเลยประเทศเซอร์เบียเซอร์เบียนะจ๊ะเมื่อคืนทางด้านของรัตนิกกี้นะก็ชนะทางด้านของจาวอไป 3-2 กาโชสไรอิตาลีซามโดเรียเสมอเอมโปลี 1-1 ลาลิกาสเปนนะเจ้าเรอัลเบติสก็ถล่มรายโยบายกาโนไปสบายๆ 3-1 และปิดท้ายที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกพี่พรีอภิมูมาหามหน้าไหนตัวอะไรกันพวกนี้ไม่รู้จะทำด้วยการไม่หามรู้กันสิทำด้วยการไม่ลงรู้แล้วรู้ระดับสี่มึงตัวนี้หายใจรถต้นขอบจะมากเกินไปแล้วทำไปตะมันตอนนี้มันรู้แค่ละสองล้ำจะจะไม่เลี้ยวไปลงไปเราไปอยู่ป่าบอลเลยบอลอะไรบ้างลิเวอร์พูลนะเจ้าก็บุกไปที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะถล่มเอาชนะจิ้งจอกสยองเลสเตอร์ซิตี้ไปได้สบายๆ 3-0 โดยได้2ประตูจากโจนส์เบลลิงแฮมนะจ๊ะเขาว่าแบบนั้นนะแล้วก็ฟรีคิกสวยๆของเทรนต์อเล็กซานเดอร์เกมรุกปรับเกมรับแมวอาโน3-0พูนสวัสดิ์ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มสำคัญลุ้นที่4ต่อไปส่วนเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้โคม่าโอกาสตกชั้นสูงจ้ะอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะไปกันที่เรื่องราวของผู้สาประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะที่ตกเป็นข่าวกันนะหูว่าจะปล่อยตัวดาวิดเดเฮออกจากทีมเพราะผิดพลาดเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ว่านไป1ในแคนดิเดตที่มีชื่อมานั่นก็คือคุณพิธาไม่ใช่นั่นนายกหนึ่งในแคนดิเดตผู้สาประตูที่มีชื่อจะมาเป็นทายาทของเดคาร์นั่นคือจอร์แดนพิกฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเป็นผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษของเอเวอร์ตันแต่ล่าสุดเนี่ยนะเกมที่แพ้แมนซิตี้0-3เนี่ยโอ้โหจบเกมเจอรอยคีนตำนานกองกลางพันดุอดีตกัปตันทีมแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะสับไม่มีชิ้นดีเลยว่านี่ไม่ใช่ผู้สาประตูระดับท็อปเหมือนที่หลายคนเข้าใจนะเพราะว่าหลายต่อหลายประตูที่เสียเนี่ยมันไม่ได้ควรจะเสียเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้สาประตูที่มีความสามารถโดดเด่นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะโดรอยคีนเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้กับการสปอร์ตนั้นหลังจากที่ก่อนเกมนะไมก้าริชาร์ดอดีตตำนานของแมนซิตี้เนี่ยบอกว่าจอร์แดนพิกฟอร์ดเนี่ยคือผู้รักษาประตูระดับท็อปแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูที่โดดเด่นมาโดยตลอดนะจ๊ะโดยคีนเนี่ยบอกแบบนี้นะโดยเฉพาะประตูที่3ที่โดนฟรีคิกของอิลคายกุนโดกันคีนพูดสั้นๆชัดเจนว่ากูบอกเลยนะพิกฟอร์ดที่เสียประตูเนี่ยนะแม่งเอ้ยคีนพูดแบบนี้เลยนะเสร็จปั๊บคีนยังพูดเพิ่มเติมว่าคือกูก็ต้องบอกตรงๆนะพิกฟอร์ดเนี่ยแม่งตัวเล็กมากเลยและสปริงข้อเท้าก็ไม่ดีไม่ได้พยายามจะเซฟลูกยิงอะไรเลยอ่านทางบอลก็ไม่ได้เรื่องและที่ก่อนเกมนะที่ไมก้าริชาร์ดเนี่ยนะพูดไว้ว่าเนี่ยคือผู้รักษาประตูระดับชั้นนำระดับท็อปเนี่ยนะกูพูดตรงนี้นะแม่งไม่ใช่บอกเลยแม่งไม่ใช่โอ้โหคีนสับละเอียดเลยนะซึ่งนั่นก็ทำให้หลายๆฝ่ายที่มองว่าพิกฟอร์ดเหมาะจะมาสืบทอดตำนานมือหนึ่งที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดกับแมนยูไนเต็ดแทนที่เดเคอาก็อาจจะต้องตกไปเพราะว่าความคิดของรอยคีนเนี่ยกระเพื่อมแรงมากๆในเรื่องนี้ซึ่งจะทำเห็นด้วยถ้าพิกฟอร์ดเหนียวจริงระดับท็อปจริงอังกฤษต้องไปไกลกว่านี้เอเวอร์ตันไม่ต้องมาหนีตายแบบนี้หรือแม้แต่ทีมเก่าของเขาซันเดอร์แลนด์ตอนนั้นก็ไม่ควรตกชั้นถ้าพิกฟอร์ดเก่งจริงเหนียวจริงในมุมเจ๊ดำนะแฟนๆว่าไงก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะเอามาต่อกันที่อเลฮันโดกานาชายกานาโชนะจ๊ะดาวรุ่งซุปเปอร์ซับของแมนยูไนเต็ดที่นัมเบอร์18ขวบในเกมล่าสุดกับวูฟแฮมตันวันเดอร์สลงมายิงประตู 2-0 ให้ยูไนเต็ดเก็บ3แต้มแบบสบายๆเนี่ยนะทำให้หลายต่อหลายฝ่ายมองว่าโอ้นี่คืออนาคตของทีมว่าที่หมายเลข7บ้างล่ะเป็นซุปตาร์ตัวจริงอะไรต่างๆนานาแต่มี1คนนั่นคือบรูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงออกมาบอกเลยว่ายังไม่อยากชมเยอะเพราะเดี๋ยวจะทำให้เหลิงนั่นเองนะเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ไอ้เรื่องความเก่งกาจเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้น้องเนี่ยมันเหลิงไปก่อนวัยอันควรนะจ๊ะโดยเดยัวบอกแบบนี้นะหลังจากแอสซิสต์ให้กานาชายเนี่ยยิงประตูของตัวเองได้ในเกมที่เจอวูฟนะทำให้ฤดูกาลนี้5ประตูกับ5แอสซิสต์ใน30เกมทุกรายการของกานาชายที่ลงเล่นนั่นเองนะโดยเดยัวบอกแบบนี้บอกว่าสิ่งที่ยัวจะบอกเนี่ยนะน้องกานาชายเนี่ยนะในสนามซ้อมหรือนอกสนามซ้อมหรือเวลาเรากินข้าวหรือเวลาเราทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก็ตามโน่เลยนะบอกเลยบอกว่าเขาอยากจะฟังอะไรเขาก็จะฟังเขาไม่อยากจะฟังเขาก็ไม่อยากจะฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยเราต้องพูดให้มันชัดเจนและต้องไม่พยายามไปชมอะไรเขาเยอะแยะคือเราจะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือให้เด็กคนนี้มันเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นมาได้แล้วมันยังเด็กเกินไปไอการจะไปชมอะไรเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เขาเหลิงได้เพราะมันชมกันมากเกินไปเนี่ยนะทำให้เด็กเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ลืมเรื่องของการซ้อมหนักเรื่องของการทำงานหนักเพราะนั้นน่ะถ้าพูดตรงไปตรงมาเลยนะถ้าน้องชายเนี่ยนะไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ทำงานหนักมากพอเขาคงไม่มีโอกาสลงเล่นแบบทุกวันนี้
นี้หรอกเขาเก่งเรารู้อยู่แล้วแต่อย่าชมกันมากเกินไปเดี๋ยวเหลิงนั่นคือเดอะยัวมองไปที่กานาชายนะจ๊ะซึ่งเราเห็นด้วย 100% เลยจ้ะอ้าวยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์โดนไป7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะเรื่องราวของเดอะเพื่อชีวิตมาเซลซาบิเซอร์นะกองกลางตัวยืมจากบาเยิร์นมิวนิกในวัย29ย่าง30ขวบเนี่ยนะลงสนามไปทั้งหมด18นัดยิงไป3ประตูกับยูไนเต็ดในฐานะกองกลางตัวยืมล่าสุดปิดฉากกับแมนยูไนเต็ดในซีซั่นนี้เรียบร้อยเพราะมีการเจ็บที่หมอนรองกระดูกที่หัวเข่านั่นเองนะแล้วตอนนี้เนี่ยไอการเจรจาย้ายทีมถาวรก็ยังดำเนินต่อไปซึ่งเขาว่ากันว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้นะว่ามันจะยังไงจะกลับไปที่บาเยิร์นหรือจะอยู่ถาวรที่แมนยูไนเต็ดก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ทำให้ตอนนี้ซาบิเซอร์เนี่ยนะไม่สามารถลงเล่นให้กับยูไนเต็ดได้แล้วใน 3-4 นัดที่เหลือของฤดูกาลนี้รวมไปถึงนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวโดยสโมสรแมนยูไนเต็ดแถลงการออกมาสั้นๆนะเขาบอกว่าทุกคนที่แมนเชสเตอร์ไนเต็ดผิดหวังที่เดอะเพื่อชีวิตซาบิเซอร์ไม่สามารถลงเล่นช่วยเราได้ในขณะที่สโมสรกำลังต่อสู้อย่างหนักในพรีเมียร์ลีกและนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ก็รอเราอยู่ในช่วงท้ายของฤดูกาลแมนยูไนเต็ดต้องขอบคุณในทุกความช่วยเหลือที่เขาทำหน้าที่ได้อย่างดีมาก่อนหน้านี้และพาทีมมาไกลได้ขนาดนี้อ้าวก็หายไวๆนะเดอะเพื่อชีวิตนะโอกาสอยู่ต่อก็มีโอกาสกลับมาเยอะก็มีแล้วมาบาดเจ็บแบบนี้ช่วงท้ายฤดูกาลแม่น่าเสียดายจังอ้าวไปต่อที่พวกพี่ๆพี่มุมมาหาเท่าไหร่เท่าไหร่พวกนี้แชมป์ชมรมการนี่หนังมันแชมป์มันไม่ต้องรู้ระดับสี่มันยากกันไปถ้าหกก็เล่นกันไปเล่นอยู่ต้าหลีกแล้วก็ไปเล่นหลีกก็เล่นกันบอลบอลตลาดสนุกกันไปบอลด้วยแล้วไม่ได้ใส่ปั๊ดอะไรแล้วพวกนี้หน้าตรงก็ไม่ได้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะล่าสุดกำลังมองหากองหลังคนใหม่และเล็งไปที่คู่ขาของบิ๊กเวิร์ชเวอร์จิลเดอะมองฟันได้อย่างโยเดนทิมเบอร์ที่เล่นร่วมกันในทีมชาติฮอลแลนด์โดยประกาศหลังของอาแจ็คในวัย21ขวบเนี่ยตกเป็นข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลกับทั้งแมนยูไนเต็ดกับทั้งเชลซีแมนซิตี้หลายต่อหลายทีมว่าจะย้ายจากอาแจ็คในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นทำให้ปีกนิรกาลอย่างจอห์นฮุบจอห์นบานของลิเวอร์พูลตำนานนักเตะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเดอะมองเนี่ยนะสามารถกล่อมแล้วก็กลายเป็นเอเย่นคนสำคัญที่จะพาโยเดนทิมเบอร์มาเล่นที่แอนฟิลด์ให้ได้ในซีซั่นหน้านั่นเองนะโดยจอห์นบานเนี่ยให้สัมภาษณ์กับซ็อกเกอร์นิวแบบนี้เขาบอกว่าบานบอกเลยนะว่าไอ้น้องทิมเบอร์เนี่ยนะมันเล่นร่วมกับน้องไดซ์ในทีมชาติฮอลแลนด์ได้ดีนะล่าสุดก็มีข่าวแล้วว่าน้องไดซ์เนี่ยกระตุ้นเลยให้ไอ้น้องทิมเบอร์เนี่ยมันย้ายมาเล่นที่แอนฟิลด์เพราะนั้นเราดูกันไปยาวๆเกมนี้มันยาวไม่ใช่ว่าเพื่อจะมาเล่นในลิเวอร์พูลนะแล้วก็จะมาจับคู่กับฟานไดซ์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ลิเวอร์พูลต้องหากองหลังตัวใหม่ที่มีอนาคตด้วยและทิมเบอร์เนี่ยนะคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือไอ้คนๆนั้นเลยนะเข้ามาจะมาเสริมผู้เล่นแนวลึกได้ทั้งโคนาเต้ทั้งมาติปก็ยังอยู่และมีทิมเบอร์เข้ามาเนี่ยนะถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญในอนาคตของลิเวอร์พูลเลยถ้าพวกเขาคว้าตัวทิมเบอร์มาได้เอารอดูนะว่าเอเจนต์ฟานไดซ์จะทำงานสำเร็จลุล่วงหรือเปล่ากับดีลของโยเดนทิมเบอร์นะจ๊ะอ้าวไปต่อกับทีมที่เพิ่งแพ้ลิเวอร์พูล 0-3 เมื่อคืนนี้อย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่จอกสยองนะจ๊ะล่าสุดสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นหน้านะเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษเขารายงานเลยว่าล่าสุดเลสเตอร์ทีมงานบอกบริหารรวมไปถึงเจ้าของคนไทยเนี่ยนะประกาศยกเลิกงานมอบรางวัลให้กับนักเตะในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้และมีมาตรการพิจารณาลดค่าเหนื่อยถึง 50% ในกรณีที่ทีมตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกจริงๆเพราะว่าเงินเนี่ยจะหายไปกว่า100ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะจ๊ะโดยเทเลกราฟรายงานแบบนี้บอกว่าเลสเตอร์เนี่ยนะให้นักเตะโฟกัสกับช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้โดยยกเลิกพิธีมอบรางวัลให้กับนักเตะที่ปกติเนี่ยจะจัดในช่วงสัปดาห์หน้านี้เองนะก็ตัดใจแคนเซิลไปเรียบร้อยแถมยังแจ้งไปยังนักเตะด้วยว่าเตรียมพร้อมการโดนหั่นค่าเหนื่อยและจะเริ่มต้นตั้งแต่ 30-50% ในแต่ละดีลในแต่ละสัญญาของนักเตะแต่ละคนนั่นเองนะซึ่งดูแล้วโอกาสรอดยากมากนะทำให้มาร์ตินโกเวอร์เนี่ยนะหัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะอาวุโสให้กับทีมงานเนี่ยนะเตรียมเจรจากับบรรดาดาวรุ่งในแชมเปี้ยนชิพเพื่อจะหานักเตะเข้ามาเสริมทัพในซีซั่นหน้าเมื่อลงไปเล่นในลีกรองของอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหโอกาสรอดยากมากสำหรับเลสเตอร์ซิตี้อดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะฤดูกาลหน้าอาจจะต้องไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะอ้าวสู้กันต่อไปนะจิ้งจอกสยามนะอ้าวไปต่อกันที่เรื่องราวของไอ้ปืนใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลนะจ๊ะซึ่งล่าสุดโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ริบรีเหมือนที่ทุกคนรู้นะจบเกมที่แพ้ไบรตันคาเอมิเรตส์0-3เนี่ยนะโรเบโต้เดชแชบี้เทรนเนอร์คนเก่งของไบรตันที่แม่งดีใจสไลด์เข่าเข้าไปในสนามเลยนะทำให้หลายต่อหลายฝ่ายเนี่ยก็หมั่นไส้ไม่พอใจเพราะถ้ากลับกันเป็นมิเกลอาร์เตต้าทำเนี่ยโดนด่ายับแน่นอนเพราะอาร์เตต้ามันมีอารมณ์ร่วมกับเกมขนาดแค่แบบวิ่งดีใจหรือแบบออกแอคชั่นเนี่ยคนยังหมั่นไส้แต่พอเป็นเดชแชบี้ปั๊บรอดซะงั้นทำให้ตำนานกองหลังอาร์เซนอลอย่างมาร์ตินคีโอนเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าโอ้โหทำไมแฟนบอลถึง2มาตรฐานด่าได้อาร์เตต้าพอเป็นเดชแชบี้รอดได้ยังไงอะไรแบบนี้นะโดยคีโอนให้สัมภาษณ์กับท็อกสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าโอนบอกตรงๆนะถ้าเป็นน้องต้าเนี่ยนะแม่งยับแล้วโดยวิพากษ์วิจารณ์เละเทะไม่หยุดหย่อนแน่นอนแต่กลับกันพอเป็นน้องบี้เนี่ยนะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยโอเคอารมณ์ร่วมที่ไบรตันมีหรือว่าการชนะอาร์เซนอลได้3-0คุณดีใจเนี่ยเข้าใจได้แต่การดีใจแบบนี้มันเวอร์ไปหรือเปล่าถ้ากลับกันเป็นน้องต้านะปัญหาแม่งจะเกิดทันทีในฐานะผู้เล่นเนี่ยนะคุณถอดเสื้อดีใจคุณโดนใบเหลืองในฐานะผู้จัดการทีมคุณสไลด์เข่าเข้าไปในสนามแบบนี้ทำไมคุณไม่โดนอะไรเลยอ่ะเพราะนั้นเรื่องนี้แม่ง2มาตรฐานโอ้โหคีโอนก็พูดตรงใจแฟนอาร์เซนอลหลายๆคนแต่ว่า
เดชบี้ก็รอดตัวไปนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูที่ Daily Mail เสืออังกฤษอีกหนึ่งเจ้าฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าเชนซีธนากาศขาดรักเนี่ยนะจ๊ะเริ่มจะสำเนียกสำนึกขึ้นมาได้แล้วว่าปลดโทมัสทูเคิลอดีตกุนซือคนเก่งของทีมเร็วเกินไปโดยท็อดโบลี่กับเบดัตเอ็กบาลี่เนี่ยนะคุยกับคนใกล้ชิดแล้วข่าวเนี่ยก็หลุดมาถึง Daily Mail เขาบอกว่าท็อดโบลี่เนี่ยถึงขั้นบอกเลยว่าเอ๊ะหรือว่ากูจะตัดสินใจผิดว่าที่ตัดใจปลดโทมัสทูเคิลเร็วเกินไปนั่นเองแล้วแต่งตั้งแกรมพอตเตอร์เข้ามาทำงานได้แค่7เดือนก็ต้องปลดพอตเตอร์อีกแล้วตั้งแฟรงค์ลัมพาร์ดอดีตตำแหน่งทีมมาขัดตาทับตอนนี้ฟอร์มก็อีลุยฉุยแฉกเลยและเตรียมจะตั้งมาริโอโปเชตติโน่เข้ามาเป็นกุนซือสถาวรในช่วงซีซั่นหน้านั่นเองแล้วโดยท็อดโบลี่พูดกับคนใกล้ชิดบอกว่าเขาเนี่ยอยากได้ทีมเชลซีที่เป็นทีมของเขาจริงๆนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ปลดโทมัสทูเคิลแบบรวดเร็วเกินไปนั่นเองนะและสุดท้ายตอนนี้ก็เริ่มมาคิดได้โอ้โหถ้าปล่อยโทมัสทูเคิลทำจนจบฤดูกาลนี้เชลซีอาจจะไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนลำบากลำบนแบบนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะจ๊ะต้องรอดูว่าคนใหม่ที่เข้ามาทำอย่างพอจะช่วยเชลซีได้มากน้อยแค่ไหนในซีซั่นหน้านะนี่แหละเป็นที่มาของเพลงของพี่เป้ไฮร้องเกวเจรสึกร้องงี้บอกว่าอ้าวต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของทีมในลอนดอนอย่างพรรคพลังประชากายเทอร์แดมฮอสเปอร์ที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างยับคนละทีมจะเปิดจะล่าสุดนะฟุตบอลอินไซเดอร์เว็บไซต์ชื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขารายงานว่าสเปอร์เตรียมจะดึงตัวคุเล่นโลเปเตกีกุนซือคนเก่งของวูลเวอร์ตันวันเดอร์เรสเข้ามารับงานที่ทรัมสเปอร์สเตเดียมในช่วงฤดูกาลหน้าอย่างถาวรนั่นเองนะซึ่งจะซ้ำรอยกับนูโน่เอสปริโตซานโตอดีตกุนซือวูฟที่เคยมาทำสเปอร์แล้วก็โดนปลดออกไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะโดยดันเน่เลวีและทีมงานเนี่ยมองว่าโค้ชวัย56ขวบอย่างโลเปเตกีเนี่ยเหมาะเหลือเกินกับการคุมทีมไก่เดือยทองในซีซั่นหน้านั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าวูฟจะปล่อยตัวโลเปเตกีหรือเปล่าโลเปเตกีจะยอมรับข้อเสนอของสเปอร์หรือเปล่าและสเปอร์จะเอาจริงกับเดลนี้หรือเปล่าเอาแฟนสเปอร์ว่าไงโลเปเตกีไหวหรือเปล่าเพราะอยู่เล่นนาโกสมันล่าสุดก็ปฏิเสธงานที่สเปอร์ไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคนนะจ๊ะไปดูที่กองกลางตัวตัดผมซารอนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์ปอปอกบาไปสไปเดอร์กุฏิไงเท่าไงไส้ของยูเวนตุสกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะในวัย30ขวบล่าสุดลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกกับยูเวนตุสในเกมที่ชนะเคลเมนเซ่2-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและลงเล่นไปได้แค่20นาทีเท่านั้นก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเพิ่มเติมจนสุดท้ายต้องถูกเปลี่ยนตัวออกและยูเวนตุสแถลงแล้วว่าต้องพักจนจบฤดูกาลนี้เจอกันอีกทีซีซั่นหน้าเลยนั่นเองโดยการเดินออกจากสนามของปอกบาเนี่ยนะถึงกับร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าเจ้าตัวเล่นกับยูเวนตุสไปตอนนี้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมแค่159นัดและการลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งสุดท้ายก่อนเกมที่จะเจ็บเนี่ยก็คือแดงเดือดที่แพ้ลิเวอร์พูล0-4เมื่อเมษายนปีที่แล้วนั่นเองจ้าก็ทำให้ตอนนี้ปอกบาก็ต้องพักยาวกลับมาทีซีซั่นหน้าเลยนั่นเองโอ้โหก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ชีวิตห่างหายจากความต่อเนื่องไปเลยนะ6ปีที่แมนยูไนเต็ดกับอีก1ปีที่ยูเวนตุสเจ้าตัวลงเล่นน้อยมากและฟอร์มเก่งน้อยมากสำหรับปอปอกบาไปซะไปเดี๋ยวทีมงานท้องหายไส้แล้วจะเอ้าหายไปไว้แล้วอีปอกนะไปต่อกันที่กาบีกันบ้างแล้วกันกองกลางวัย18ขวบของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่าล่าสุดคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนไปเรียบร้อยเจ้าตัวเนี่ยนะลงสนามตั้งแต่เล่นชุดใหญ่บาร์ซ่าไปทั้งหมดเกือบ100นัดและทำไป4ประตูกับ12แอสซิสต์ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของบาร์ซ่ามาโดยตลอดตั้งแต่ขึ้นมาจากชุดเยาวชนนะและให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่านี่คือแชมป์แรกกับบีเลยนะฮะแล้วก็นี่คือสโมสรที่บีรักและหลงไหลและเป็นสโมสรในฝันของบีมาตลอดนั่นคือบาร์เซโลน่าหวังว่าหลังจากนี้เราจะได้แชมป์ร่วมกันอีกมากมายเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเดินหน้าคว้าแชมป์กับบาร์เซโลน่าต่อไปแต่ว่าฤดูกาลหน้าก็ต้องเคลียร์เรื่องสัญญาใหม่เพราะสัญญาในซีซั่นนี้ที่เซ็นไปถูกยกเลิกไปเรียบร้อยเพราะว่าเรื่องการเงินของบาร์เซโลน่ายังเคลียร์ไม่จบนะจ๊ะทำให้ตอนนี้ยังเป็นสัญญาเยาวชนอยู่ฤดูกาลหน้าต้องขยับมาเป็นสัญญาของนักเตะอาชีพเต็มตัวก็ต้องรอดูว่าบาร์ซ่าจะทำไงซึ่งยังมองว่าไม่น่าพลาดนะดีลนี้ก็น่าจะต่อสัญญากันออกไปตามปกติเพียงแต่ว่าใช้เวลาสักเล็กน้อยนะจ๊ะสำหรับกาบีและบาร์ซ่านะเอาปิดท้ายกันที่ซูเปอร์สตาร์ซ้ายฟ้าประธานแชมป์โลกกาตาร์2022ของปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างเลโนเมสซี่นะจ๊ะกับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งล่าสุดถูกโหเกือบทุกนัดหลังจากที่เจ้าตัวโดดซ้อมไปซาอุแล้วก็เคลียร์เรื่องราวกันไปนะแฟนเปเชงก็ไม่พอใจล่าสุดเนี่ยโดนโหอีกแล้วในเกมที่ถล่มทางด้านของอาชักซิโอ5-0ในลีกเอิงเนี่ยนะก็โดนโหทุกจังหวะเลยจับบอลเปิดบอลอะไรก็แล้วแต่ทำให้ดานิโลเปเรร่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะยอมรับว่าโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินที่เห็นแฟนๆเนี่ยโหผู้เล่นของตัวเองโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นักเตะระดับนี้นั่นเองนะโดยดานิโลให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าใช่เลยนะฮะโลบอกเลยฮะมันยากที่จะรับได้นะฮะเพื่อนร่วมทีมของเราโดนโหเนี่ยมันน่าเจ็บปวดมากเลยฮะเขาคือผู้ร่วมทีมคนสำคัญของพวกเรานะฮะและเราต้องสามัคคีกันไว้ทั้งนักเตะเองทั้งแฟนฟุตบอลเองถ้าจะโหกันจริงเนี่ยโหมันทั้งทีมเลยสิฮะโหได้เลยฮะถ้าคุณไม่พอใจในฐานะแฟนบอลแต่คุณเลือกโหเมสซี่แค่คนเดียวแบบนี้มันไม่โอเคเลยฮะและสิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยกันเพื่อคว้าแชมป์ลีกเอิงให้สำเร็จนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่เกินการควบคุมของพวกเราทุกคนนะฮะมันยากมากสำหรับเมสซี่และคุณคิดดู
ูสิไปโหเขาแบบนี้เขาจะอยู่ต่อกับเราไหมเราก็คิดแทนเขาไม่ได้แล้วเนี่ยเหตุการณ์มาแบบนี้ก็ลองคิดเอาแล้วกันลองไปถามเมสซี่แล้วกันจะอยู่หรือจะไปซึ่งเจ๊ดำมองเลยนะไปแน่นอนทรงนี้ไม่อยู่อยู่แล้วเพราะเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไม่มีความสุขกับการย้ายไปเล่นกับเปเช่แถมโดนแฟนบอลโหแบบนี้ซะอีกด้วยนะแล้วนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าซาวซีในเช้าวังคารสีชมพูจู้ฮุกกรูแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเจ๊ดำเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @เจ๊ดำออฟฟิเชียล Subscribe สั่นกระดิ่ง Follow กันได้ทุกช่องทางนะอีหอยหลอดนะเหมือนเดิมนะจ๊ะอวยพรกันทุกวันเลยมีความสุขเท่าที่จะมีได้กันแล้วกันนะสัปดาห์นี้ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกก็แล้วกันนะจ๊ะทุกเรื่องราวในชีวิตเลยนะเจออะไรยากๆยิ้มสู้มันเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเราเช้าซีพรุ่งนี้เช้าส่วนวันนี้ไปเว้